ัสดีค่ะหนังนับเป็นวัสดุยอดนิยมที่มักนำมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อยู่เสมอๆเลยนะคะแต่ใครจะคิดว่าหนังปลานิลก็สามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องหนังชั้นดีได้ด้วยความกล้าแตกต่างของผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ค่ะแรกเริ่มเราทำกระเป๋ากับรองเท้าหนังวัวมาก่อนนะคะจนทั้งเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยค่ะคือเขาทำธุรกิจส่งออกปลาหนังปลาถูกทิ้งเป็นจำนวนมากเป็นตันๆในแต่ละปีนะคะเราก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นลองเอาหนังปลาเนี่ยลองมาทดลองฟอกย้อมและแปรรูปดูทำเป็นกระเป๋าและรองเท้าซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ดีค่ะด้วยหนังปลานิลมีความพิเศษที่ลวดลายของเกล็ดยังคงเห็นเด่นชัดแม้ขอดออกจากตัวปลาแล้วหนังที่ได้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อนำมาฟอกย้อมสีจึงได้หนังปลาที่มีสีสันสวยงามและทันสมัยได้รับความสนใจจากลูกค้าที่ชื่นชอบงานหนังมากเลยล่ะค่ะผลิตภัณฑ์จากหนังปลาแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยในเรื่องของความคงทนตรงนี้คุณวรวิสามีการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าอย่างไรบ้างคะหนังปลาเนี่ยบางคนคิดว่ามันบางคงจะไม่ทนนะคะแต่จริงแล้วหนังปลามันมีความคงทนจะมีเลเยอร์ด้วยกันอยู่3ชั้นเหมือนใยแมงมุมผิวสัมผัสของหนังปลาจะนุ่มนะคะจะใส่สบายแล้วก็หนังปลาของเราก็ได้รับจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความที่ตัวสินค้ามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแบบนี้นะคะคุณวรวิสาได้มีการวางกลุ่มลูกค้าไว้เป็นใครบ้างคะก็จะเป็นกลุ่มสาววัยทำงานสาวออฟฟิศนะคะและในการตลาดของเราตอนนี้ว่าจะบุกตลาดพม่าเวียดนามและลาวในเร็วนี้ค่ะเพราะเรามองว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซับเราจะเอาจุดขายเรื่องของความแปลกใหม่เรื่องหนังปลานิลเข้าไปเพิ่มกลุ่มลูกค้าตลาดอาเซียนค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากหนังปลานิลเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมในยุโรปไปแล้วค่ะจึงทำให้คุณวรรณวิสาวางแผนแตกลายสินค้าสู่งานเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับและของใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อตัดสินใจอะไรแล้วก็ต้องรีบทำนะคะต้องขยันอดทนอย่าย่อท้อแล้วทุกๆอย่างจะประสบความสำเร็จค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เหลือใช้โดยออกแบบให้มีความสวยงามและแปลกใหม่จะสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นที่ต้องการของตลาดได้นะคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดที่ดีเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ